สบายดีมาเด้อมากินข้าวซอยน้ำกันพี่น้องมื้อนี้ได้อันลาบดิบพี่น้องหรือว่าก้อยดิบเนาะหรือว่าก้อยมักนาวบางเขตเพิ่นก็สิเอิ้นอันก้อยมักนาวเนาะบ้านข้อยก็เอิ้นก้อยมักนาวคือกันพี่น้องแล้วก็สิมีผักผักตัวนี้ก็สิแม่นอันเรดี้แล้วก็มักแตงสลัดแล้วก็อองดิวตัวนี้ก็สิแม่นอันเพราะยังก็ผักกระเดาเนาะอันแม่เพิ่นฝากมาแต่บางลาวพี่น้องเพิ่นเอาไปนึ่งแล้วก็เอาไปตากแดดพี่น้องเลยให้มันแห้งแล้วเพิ่นฝากมาแต่พี่กายเนี่ยพี่น้องกินยังบ่หมดเวลาเฮาสิกินเฮาก็ไปต้มเนาะไปต้มให้มันนิ่มแบบนี้นะแซ่บคมคือเก่าพี่น้องมามามากินข้าวน้ํากันเนาะส่วนตัวนี้ก็สิแม่นอันบ้านค่อยๆเอิ้นอันภาษาขมุเนาะเพิ่นเอิ้นอันแกงอันอมยื้อใส่ใบอันใบคมๆนะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮู้บ้านเฮาเขาเอิ้นใบหยังเนาะอันบ้านค่อยๆเอิ้นอันละจังรอดเด้ก็สิเป็นใบแบบนี้เนาะเด้ใบน้อยๆละจังรอดบ่ฮู้บ้านคนอื่นๆอีหยังเนาะมันเกิดในป่าในดงแหละพี่น้องคมแซ่บมาเด้อบ่ได้กินดนแล้วพี่น้องอาหารแบบนี้กับข้าวเหนียวฮ้อนๆเบิ่งมามาพี่น้องพายากข้าวสวยน้ำกันมักเผ็ดกะสิแม่นมักเผ็ดอันแซ่แข็งเนาะบ่ได้กินโดนแบบนี้นะจะดูกินกับลูกสาวลูกสายเดี๋ยวบ่ได้เข้ากล่องน้ำกินข้าวแล้วก็สิออกไปข้างนอกแล้วพาเด็กน้อยอันออกไปข้างนอกไปสอบปิ้งเพราะว่าช่วงนี้อันอยู่ฝรั่งเศสเขาจะเฮ็ดอันโปรโมชั่นนะโซลแบบบ้านเฮาเพิ่นก็อันลดราคาเนาะต้นหอมแซ่บเนาะก้อยมังหนาวบ่ขาวเด้พี่น้องเหมาะสําหรับคนที่บ่แบบบ่เคยกินดิบนะพี่น้องอยากลองเฮ็ดลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อหิวข้าวพี่น้องส่วนตัวนี้ก็สิแม่นองดิวพี่น้องมันปลูกในถ้ำเด้มันปลูกอันอยู่บ่อนมืดอยู่ในถ้ำนะพี่น้องรสชาติมันก็สิออกขมน้อยหนึ่งเนาะคำใหญ่ๆรสแซ่บจัดใจทางบ้านเฮาสวงนี่ก็สิแม่นอันยำผักกระเดาเนาะได้กินแบบสดๆแซ่บๆพี่น้องกินกับปนป่าก็เลิศคือกันปนป่าก้อยป่าเนาะ
มักเผ็ดแสแค่มันอาจจะเหนียวเหนียวเนาะแบบต้มข้างในนะเห็ดแก่งแกงคมใช่ใช่หิวข้าวมื้อจนสั้น1 โมงแล้วเด้ตอนอยู่บ้านเฮาบ่เคยกินดิบจักเถื่อพี่น้องบ่กล้ากินเห็นแต่คนอื่นกินบ่กล้ากินบัดมาอยู่ฝรั่งพี่น้องเขาเจ้าผากินลองกินเทื่อนึงติดใจคันข่อยเฮ็ดลาบอันต้องเฮ็ดแบบอันส่วนหลายมักกินแบบนี้พี่น้องแบบก้อยใส่มะนาวน่ะเราจะขั่นด้วยเกลือกับมะนาวกินข้าวกินเม่นมันก็สิหายไปเนาะอือบ่กินกับลูกลูกสายเพิ่นก็กินลาบเหมือนกันแต่ว่าเอาไปคั่วให้เพิ่นอายุแก่ขึ้นก็คิดอยากแต่แนวคมพี่เนาะอยากแต่แนวคมๆเป็นคือข่อยบ่พี่น้องแสบแพงพี่น้องแซ่บสะใจสิลาแล้วพี่น้องอิ่มละเบิ่งอย่าปล่อยหลายไปกันเด้อพี่น้องบ๊ายบายขอบใจทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะขอบใจทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะสบายเลย
บ๊ายบาย